สวัสดีครับพบกับผมบูมกับช่องภาษางูนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาเซตอัพนะครับการเทรนมอร์ซอนให้ได้สับห้านะครับก็อีกประมาณ3-4วันนะครับก็จะเริ่มแผนฝึกซ้อมนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมาเซตอัพแผนการซ้อนนะครับว่าเราจะเซตอัพยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปหาตาราง มาดูก่อนเนาะก็เข้าไปที่ Google Drive เนาะผมเก็บแผนไว้ที่ Google Drive นะครับแล้วก็มันเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าม a ราธอนของห8นะครับทีนี้เนี่ยตารางซ้อมของเราเนี่ยก็ในเฟสเริ่มต้นนะครับเราก็จะซ้อมไปประมาณ8สัปดาห์นะครับแล้วค่อยมาวัดค่า V. นะครับ หลังจากผ่านแปดสัปดาห์เราก็วัดค่า v ดอดนะครับโดยที่ในการซ้อมเนี่ยเนื่องจากผมมีในกาฬการ a r m i n อยู่แล้วนะครับดังนั้นในที่นี้เนี่ยเราก็จะมาเซตอัพนะครับเครื่องมือที่ที่มันช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ก็คือผมมี f o r เ er n n e r 955นะครับผมก็จะเข้าไปเซตอัพแผนการเทรนนิ่งนะครับใน iPad นะครับ โดยตารางหลักๆเนี่ยก็จะเป็น In Cry w e w k l n i n g นะครับกับ Running ในสัปดาห์หลังๆนะครับแล้วก็ Easy Run นะครับจะมี Tempo-Po e มานิดหน่อยนะครับประมาณ20นาทีสัปดาห์เว้นสัปดาห์แล้วก็ตัว Long Run นะครับก็ที่ผมจะแท็กเนี่ยก็จะแท็กตรงที่เป็น Running พวกนี้เพื่อมาเก็บค่าสถิติต่ตางๆเพื่อประเมินว่าเรา วางแผนการซ้อมได้ดีหรือยังนะครับระยะเป็นยังไงบ้างส่วนวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะไม่ได้กดในกานะครับสิ่งที่ผมจะบันทึกนะครับก็คือในแต่ละวีคนะครับสมมุติว่าวีคที่1เนี่ยผมมีการซ้อมอีซี่นะครับได้กี่กิโลเมตรนะครับก็คือเอาเป็นระยะนะครับเพื่อมาดูในภาพรวมว่า ไมเลสนะครับของแต่สัปดาห์ในการซ้อมแต่ละแบบเราเป็นยังไงนะครับจะได้เอามาวิเคราะห์และปรับปรุงได้ในวิกัดไปนะครับมีเทมโปเท่าไหร่นะครับก็เทมโปก็ฝึกการทนต่อกดแล็กติกนะครับอินเทอร์เนี่ยสัปดาห์แรกๆเราจะยังไม่มีก่อนนะครับตามแผนนะครับแต่อินเทอร์เนี่ยหรือว่าที่สูงกว่าอินเทอร์เนี่ยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเพิ่ม v อ2 Max นะครับ ไม่ได้เพิ่มความเร็วเนาะความเร็วเราก็ฝึกท่าทางการวิ่งกับการวิ่งฟอร์มให้มันถูกนะครับเดี๋ยวมันก็เร็วขึ้นเองนะครับประหยัดพลังงานขึ้นแล้วเราก็จะมาพาววเนาะมาดูนะครับว่าในแต่ละววกเนี่ยเราวิ่งอีซี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งผมจะรวมอินไคลนิ่งเข้าไปในอีซี่นะครับเพราะว่าตารางซ้อมเนี่ยอินไคลนิ่งเนี่ยก็ประมาณ 20- 25นาทีเนี่ยก็คิดว่าจะให้อยู่ใน โซนไม่เกินอีซี่ตามที่เราคำนวณได้นะครับก็มาเซตอัพกันเลยนะครับก็เข้าไปที่ iPad ของผมเนาะแล้วก็เข้าไปที่ตัวแอปเนี่ยการ m i มี q ตรงนี้นะครับอ่ะไม่ใช่เนาะต้องเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับต้องเป็นการ m i มี o n n e c t ตัวนี้เนาะเข้าไปเลยนะครับทีนี้นะครับก็เข้าไปที่ปุ่มมอด้านขวาล่างนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็เมนูที่เราจะเซตอัพการเทนให้ในการมันช่วยจับนะครับเพื่อให้เราไม่ต้องมากดเองทุกครั้งนะครับก็ไปเทรนนิ่งแอนด์แพนตรงนี้นะครับก็จะมี Workout นะครับเข้าไปที่ Workout นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเซตอัพเวลาว่ามีแพลนอะไรบ้างเนาะก็มี Walk เนาะสัปดาห์แรกๆนะครับในช่วงแรกก็จะมี Walk นะครับ เราก็สามารถคีเอทมันขึ้นมาได้นะครับก็จะเดินประมาณ2 0ถึงสัสินาทีนะครับเป้าหมายของตรงนี้นะครับก็คือผมก็วอล์กนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเดินทอดน่องเนาะเป้าหมายเนี่ยก็คือระยะเวลานะครับต้องได้ตามที่กำหนดตามแผนที่วางไว้นะครับตัวโกหรือ t a r ์ e t เนี่ยก็จะ s e ตอัเป็น c a เดนนะครับว่าคาเดน หรือว่ารอบขานะครับจำนวน9เนี่ยต้องอยู่ในช่วง115 -130 ถึง130นะครับแล้วก็จบการเทีนอันนี้คืออันแรกนะครับถ้าทุกท่านต้องการคีเอทใหม่ก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะก,กีฬาอะไรผมก็เน้นลันอย่างเดียวนะครับแล้วค่า Default มันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราทำการแอ d สเตปแอดจัดค่าในเมนูด้านในได้นะครับ ซึ่งในที่นี้ผมเซตอัพเสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็เดินชันนะครับหรือว่าอินคลายแล้นิ่งตามแผนเนาะก็จะเดินมีแค่อินคลายอย่างเดียวก็จับเวลานะครับทีนี้ลองรันนะครับลองรันเนี่ยตามแผนเนี่ยผมในช่วงประมาณ4สัปดาห์แรกนะครับแผนเนี่ยจะไม่เปลี่ยนบ่อยนะก็4สัปดาห์เราให้มาดู ว่าจะเปลี่ยนไหมแต่8ทุก8ปัปดาห์เนี่ยเราจะวัดค่า V. ีดอนะครับว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อประเมินคือแผนเราไม่สามารถวางไว้วิกแรกไปวิกสุดท้ายได้อยู่แล้วมันต้องมีการปรับแต่การปรับเนี่ยมันก็ต้องปรับแบบมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าได้ยินมาว่าดีเราก็ต้องเอาแผนไปใช้ก่อนเนาะเราก็ดูฟีดแบกของร่างกายนะครับว่าผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับมันดีขึ้นไหม ซึ่งการดีขึ้นเนี่ยร่างกายเรากวาจะปรับตัวได้ก็ห้าหกสัปดาห์นะครับอย่างเร็วก็สามสี่สัปดาห์ดังนั้นไม่ใช่ว่าเทรนไปสัปดาห์เดียวแล้วเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่ใช่เนาะก็ถ้าเป็นลองรันเนี่ยอย่างอย่างวิกแรกเนี่ยเราจะลองรันสิบห้านาทีเป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไว้เลยนะครับว่าลองรันเนี่ยสี่สิบนาทีแรกนะครับให้วิ่งในอีซี่โซนนะครับ ก็คือที่เพ e 7.21-8.03นะครับในการมันก็อ s สเ m a เมระยะมาให้นะครับแล้วก็5นาทีสุดท้ายนะครับเราจะวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับอยู่ในมาราธอนเพสนะครับตรงนี้นะครับอีกประมาณไม่ถึง800เมตรนะครับแล้วก็คูดาวอันนี้ก็คือการเซตอัพลอง r ันนะครับแันที่จะต้องมากดในการสองรอบหรือว่ากดเดวๆเราวิเคราะห์บันทึกไม่ได้ เราก็ใช้อันนี้นะครับซึ่งลองลันเนี่ยตัวมาราทอนเพสเนี่ยก็ยังนับเป็นอีซี่ลันนะครับดังนั้นเวลาบันทึกเนี่ยระยะทั้งหมดของลองลันเนี่ยผมจะใส่ในอีซี่รันนะครับทีนี้พูดถึงเท m มโปยี่สิบเนาะเทมโปยีก็คือเท m มโปยีนาทีเนาะอาจจะมีหลายอันผมอาจจะก๊อปปี้นะครับ ก็ถ้าเข้าไปเนี่ยเราไม่จำไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ทุกครั้งเราไปที่ตัว duplicate ได้นะครับเราก็แค่เปลี่ยน rename แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขนิดนึงนะครับสำหรับ t e m p ปนะครับ t e m p ปเนี่ยผมก็จะบันทึกทีเดียวไปเลยไม่อยากกดสองรอบนะครับก็ตั้งไปเลยเพราะว่ามันทำในวันเดียวกันนะครับก็คือเราจะ t e m p ปลยีนาทีนะครับที่เพจ เป้าหมายคือ6.27ถึง6.4นะครับ20นาทีพอทำเสร็จเราจะทำ easy run นะครับก็เซตเพจเป้าหมายตามที่เราคำนวณได้เราค่อยคูดาวก็ไอตัว t e m p ปเนี่ยอาจจะกอกยากนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องมาดูว่า20นาทีแรกเนี่ยเราวิ่งได้กี่โลเราค่อยเอามาเกอก,อกในตัว11 e sheet เนาะผมก็ไม่อยากกด2รอบนะว่าเทม p ปร,รอบนึงอันนี้ อีซิรันรอบหนึ่งเดี๋ยวลืมกดถ้ากดรอบเดียวแล้วจบ mm hmm. ก็จะไม่มีปัญหานะ mm hmm. เหนื่อยๆอาจจะลืมกดก็เซตเป็นอันเดียว mm hmm. ทีนี้พูดถึงอีซ่รันนะครับวิกแรกๆเนี่ยมันมันจะมีการเดินเนาะดังนั้นตามแผนเนี่ยถ้าเราซ้อมไปเรื่อยๆมันจะเป็นอีซ่รันอย่างเดียวเต็ม7จนาทีเลยแต่ช่วงแรกเนี่ยก็คือเราจะเดินด้วยนะครับดังนั้นเราก็เซตว่า อย่างสัปดาห์แรกนะครับ35นาทีแรกเราจะอีซี่รันในเพจของอีซี่รันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างไกลอยู่เนาะวิ่งโดยเพจนี้ก็35นาทีถึง40นาทีน่าจะจบนะครับทีนี้ถ้าเป็นตรงเนี้ยที่จริงมันจะต้องเซตเป็น Walk นะคือเดินแต่เนื่องจากมัน ผมว่าเซตเป็นรันนั่นแหละแต่เราเดินจะเปลี่ยนทาร์เก็ตเป็นตัวคารแดนก็สัปดาห์นี้นะครับก็จะเน้นปรับรอบขาไปด้วยก็ทำอย่างต่อเนื่องไป4สัปดาห์นะครับแล้วผมก็จะมาอัปเดตโปรเกสอีกทีว่าจะมีการปรับแผนหรือเปล่านะครับหลังจากผ่านไป4สัปดาห์แรกนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น d ดนเียนะครับสำหรับ สีสัปดาห์แรกว่าผมซ้อมยังไงแล้วกันนะครับก็เอาไปใช้แผนตามนี้ดูก่อนนะครับว่าเวิร์กหรือเปล่านะครับซึ่งสังเกตได้ว่าวีกแรกๆกับผมเน้นฝึก endurance ทำให้ลองรันให้ยาวๆต่อเน,นื่องประมาณ1ชั่วโมงให้ได้ก่อนเนาะแบบไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับเพราะตอนนี้น่าจะลองรันได้และคงหมดแรงเนาะก็ต้องฝึกร่างกายนิดนึงนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอะไรนะครับที่สามารถช่วยแท็กเก็บข้อมูลก็มาแชร์กันได้นะครับผมก็ทำตารางเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับว่าจะมีเท่านี้นะครับว่าที่เราจะเก็บนะครับนี้เราก็จะบันทึกนะครับเช่นวิสแรกเนี่ยวันแรกเนาะอันนี้ก็จะเลือกเป็นวันได้เนาะเราซ้อมอะไรบ้างนะครับซึ่งเอาจริงๆในแอปมันก็เก็บให้แล้วนะแต่เราอะ่ะควรจะเอามาวิเคราะหเนาะ ซึ่งการทำแบบนี้มันจะทำให้เราปรับปรุงการซ้อมได้ง่ายขึ้นนะครับทำไมผมจะต้องเก็บระยะของการออกกำลังกายในการวิ่งแต่ละแบบเนาะที่ผมจะต้องทำการคำนวณ weekly mileage นะครับว่าการซ้อมเราเหมาะสมหรือเปล่าหนักเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งโดยทฤษฎีนะครับเราควรทำ easy run นะครับ80-85%เนาะ ของไมเลททั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าอยากท่านอยากซ้อมเทมโปเยอะๆหรือว่าอินทวอร์เยอะๆท่านต้องทำไอตัวนี้เยอะๆนะครับแล้วก็ไอตัวเทมโปอินทวอร์เนี่ยก็ไม่ควรทำเกิน10%ของไมเลทนะครับดังนั้นสำหรับมือใหม่นะครับในระยะปูพื้นฐานเนาะก็ควรจะวิ่งอีซี่นะครับให้เก็บไมเลทให้ได้ประมาณหนึ่งนะครับ เช่นถ้าท่านต้องการวิ่งเทมโป้3โลนะครับ3โลเนาะ10%ของอะไรได้3โลท่านก็ต้องได้30ดังนั้น weekly mileage รวมทุกอันเนี่ยของท่านต้องได้30นะครับเราก็จะทำเทมโปได้3โลอินทวอร์ได้3โลนะครับไม่สามารถเอาอินทวอร์มาโบเทมโปโปได้นะครับ ซึ่งมันก็ไม่มีหลักตายตัวหรอกว่าทำไม่ได้เนาะแต่การทำมากกว่านี้เนี่ยเบสเอนดูร c นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเราอาจจะรับไม่ไหวจนเกิดอาการบาดเจ็บเนาะอ่ะเราก็มาเซตอัพตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตามแผนเนี่ยก็เราจะเริ่มบันทึกที่วันจันทร์เนาะวันอื่นอาจจะซ้อมแต่ยังไม่ถือว่าเข้าตารางเนาะ ก็จะอินไคล์วอล์กิ่งนะครับซึ่งแผนอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเนาะพอดีผมอาจจะไม่ได้ไปฟิตเนสเนาะแต่แต่สี่สัปดาห์แรกคงยังไปฟิตเนสอยู่นะครับเพราะว่าเหลือลายปีอีกหนึ่งเดือนเนาะก็ก็ไปฟิตเนสนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไอตัวอินไคล์เนี่ยอาจจะปรับนะเพราะว่าลู่วิ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยมันปรับตัวความชันแมนนวได้สามระดับก็คือเรียบ ชันกลางชั้นมากอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยเอามาดูอีกทีว่าจะปรับตัวความชันยังไงเนาะก็เริ่มต้นวันจันทร์แล้วก็จะอินคลายวอลกิ้งก่อนเลยนะครับแล้วก็วันถัดไปก็อิสิลันแล้วก็วอลกที่จับคาเดนรอบขานะครับให้อยู่ในช่วงที่เราต้องการให้ได้นะครับฝึกรอบขา ถ้าเราทำได้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มรอบขาไปไปประมาณครั้งละห้านะครับอิซิลันตัวนี้ก็เหมือนกันก๊อปมาเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ลองรันนะครับก็เริ่มต้นที่45นาทีตามที่ผมเซตในในกานะครับส่วนวันอาทิตย์คอร์เทรนนิ่งเนี่ยเราก็ไปยกเวทนะครับเน้นคอร์บอดีนะครับ หรือว่าปั่นจักรยานอื่นๆนะครับที่มันเบาๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไอ้วันจันเนี่ยผมอาจจะมีอิเล็ก i ริคอะไรด้วยเนาะถ้าเข้าฟิตเนสแต่ถ้าอยู่ห้องก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นเดินลาบอีกสัก20นาทีดีไหมนะครับมันจะได้รวมกันประมาณ45นาทีนะครับก็ตอนนี้ผมบูมลาบไปก่อน ก็เอามาแชร์สาระดีๆกับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ